ลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะต้องบอกว่าเป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะกับสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม CJB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่ม CJB ชุดนี้จะช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายนั้นระบบเลือดหมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยก็พักผ่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันสร้อยข้อมือท้ายกลอนอิ่มนะคะ CJB ก็มี2ลายค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอนอิ่มนะคะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ใครสนใจนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999บาทต่อวันนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาตอนนี้เลยที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าพูดคุยกันอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดต้องชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนด้วยส่วนคำถามค่ะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนนะคะก็บอกมาด้วยค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณฐานะคะ4มิถุนายน2510ค่ะเวลาเกิดตี5ระบุว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของสุขภาพถามเรื่องหนี้สินบ้านเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดการเงินเป็นอย่างไร4มิถุนายน10วันอาทิตย์ถูกต้องนะครับถ้ารุ่งสางไปวันอาทิตย์ก็ต้องถือว่าคุณยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะเพราะตี5คงยังไม่เห็นเส้นลายมือนะครับในเรื่องของภาระนี่มูละเนี่ยแปลว่าเยอะแปลว่ามากก็ได้นะแต่ว่าเรียนอย่างนี้ครับเข้าย่าง50ไปแล้วเนี่ยถึงจะไม่หมดแต่บริหารจัดการได้ดีขึ้นเยอะเลยนะลองดูถ้าในแง่ของเงื่อนไขเวลาไม่ได้ติดขัดการรีไฟแนนซ์น่าสนใจนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์61กำลังพระเคาะรวมกันได้27เป็นคู่สมพล SMS ต่อมาค่ะคุณสดานะคะ23กุมภาพันธ์2523ค่ะเวลาเกิด 6:20 นาทีวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะก็คงจะเตือนในเรื่องหลักๆนะครับตอนนี้อังคารกาลีอยู่เรือนงานกับเรือนคู่ด้วยนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันกูดหินปูนซะนะฮะหรือไปบริจาคโลหิตก็ได้ทำให้เลือดออกอย่างสมประโยชน์สมเหตุและผลถ้าคุณทำงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำปีนี้อาจจะมีปัญหาเยอะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจตลอดจนในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่พูดอยู่เสมอถ้ากรรมกาลีอย่าออกก่อนระวังเคว้งการทำบุญเสริมก็เน้นถวายของมีคมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมัยค่ะ9พฤศจิกายนนะคะ2509เวลาเกิดประมาณ 9:00 นวันพุธกลางวันถามเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพก็คงจะต้องดูในส่วนของพื้นชะตานะครับเป็นหลักของคุณเนี่ยเสาดาวอายุอยู่เรือนมรณะก็หลักๆเลยเสาไม่ถึงพวกระบบประสาทภูมิแพ้ลำไส้ไขข้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญด้วยปีจรนี้นะปีจรนี้จะเน้นช่องท้องนะอาจจะไม่ถึงพวกทางเดินอาหารด้วยก็ได้ปีนี้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะมากน้อยทำตามกำลังสภาพคล่องกระดุมพระก็กาลีสิ่งที่แนะนำให้ทำเมื่อสักครู่นี้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15เมษายน2533ค่ะเวลาเกิด 4:22 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นคนวันเสาร์นะครับในทางโหราศาสตร์นะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอิทธิพลของราหูที่เล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็ส่งผลนะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักแต่ถามว่าพื้นดวงเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำนะครับก็ได้ตำแหน่งอัมพุเกณฑ์นะฉะนั้นหมายถึงว่าในภาพรวมเนี่ยนะยังไงชีวิตก็ถึงฝั่งฝัน
ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจความรักแต่งเมื่อไหร่ดีพูดอยู่เสมอคำว่าแต่งงานเป็นเพียงแค่พิธีการปีนี้ถ้ายังไม่เจอมีโอกาสจะได้เจอครับหรือถ้าขณะนี้เจอมีการคบหาแล้วคนที่อยู่กับคุณในช่วงเวลาเนี้ยถือว่ามีโอกาสเป็นตัวจริงในอนาคต SMS ต่อมาค่ะคุณลดาค่ะ5กันยายน2517นะคะเวลาเกิด4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของคู่ครองนะเมื่อไหร่ชีวิตคู่ถึงจะดีขึ้นเสริมดวงแล้วก็บูชาอะไรก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับก็ต้องดูพื้นเป็นหลักกันนะของคุณเนี่ยจันทร์เสาร์และปีนี้จันทร์กาลีด้วยนะก็อย่างนี้ครับช่วงเวลาตั้งแต่กันยา5-58ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามีความทุกข์มากขึ้นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ลากยาวจนถึงกันยา59เลยครับอดทนประคับประคองและช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวทำสักเดือนละครั้งพ้นย่าง42ไปแล้วทุกอย่างจะเบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนกฤตนะคะ16มิถุนายน2546ค่ะเวลาเกิด5:12 วันจันทร์ชื่อนี้ควรจะเปลี่ยนหรือเปล่ามีชื่อใหม่มาให้เลือกด้วย1ชื่อชื่อเดิมคือธนกฤตค่ะทอทงนอหนูกอไก่ลอรึต่อเต่าธนกฤตนามสกุลนามสกุลหมวดอินอินมีทอทหารลอเรือกรันความจริงชื่อนี้ก็ถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันมีความไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเก็บออมก็ควรจะเปลี่ยนนะเอาชื่อใหม่มาแล้วใช่ไหมกันตะพลค่ะกันไก่เหมือนกันนอนหนูต่อเต่าพอสำเภานอนเนนอันนี้เข้าท่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคก็เปลี่ยนได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่14 ธันวาคม 2500เวลาเกิดเที่ยงคืนตรงวันเสาร์ดวงชะตาทั่วไปนะถึงปีใหม่แล้วก็ปีหน้าเลยค่ะก็ผมดูหลังวันเกิดเลยนะเข้าย่าง57จะเตือนเรื่องอะไรระวังศัตรูคนไม่หวังดีครับระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะครับระวังปัญหาสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้สินอาจจะเกิดภาระหนี้สินขึ้นนะสุขภาพก็เน้นช่องท้องเป็นหลักหลังวันเกิดนะครับก็หาโอกาสถวายสังฆทานสดนะข้าวปลาอาหารขนมนมเนยของหวานเนี่ยจัดให้ครบนะทำสักเดือนละครั้งก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7 มีนาคม 2528ค่ะเวลาเกิด4:02ระบุว่าเป็นพุธกลางคืนถามว่าคู่ครองต่างชาติหรือเปล่านะมีโอกาสย้ายไปอยู่เมืองนอกไหมคะมันโยงสุภะเนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะได้คู่ครองนะราหูก็เกาะด้วยพื้นดวงก็ต้องตอบว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้ตกล่องปล่องชิ้นกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือถ้าเป็นคนในเนี่ยคนในประเทศก็ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกต่างชาตินี่แหละนะถามว่าจะถ้าเป็นลักษณะถิ่นฐานแป๊บหนึ่งครับถ้าหมายถึงการลงหลักปักฐานในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยถึงจะไปแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นระยะสั้นมากกว่านะน่าจะเป็นระยะสั้นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามในแง่ของความรักก็มีโอกาสได้เจอครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1 กุมภาพันธ์ค่ะ2518เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินครอบครัวนะแล้วก็บุตรพึ่งพาได้หรือเปล่าเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คงจะเตือนว่าบุตรเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็บุตรกับตัวของคุณเองนั้นนะอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันบ้างนะครับส่วนในเรื่องของการเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง41ใกล้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูเข้าย่าง42 42เนี่ยกาลีมันจี้ไปที่เรือนเงินเรือนหนี้สินฉะนั้นหลังวันเกิดสภาพคล่องของจริงก็เข้าย่าง42นั้นถ้ามีโอกาสแบ่งปันบริจาคให้กับคนชราเนี่ยขอให้ทำ10บาท10เหรียญแบงค์10ใบว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28 ตุลาคม 2514ค่ะเวลาเกิด7:42วันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไร
สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเดี๋ยวคงจะเลือกเตือนนะปีนี้ปัตตานีกาลีฮะถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนระวังปัญหาความขัดแย้งถ้ามีคนรักคู่ครองก็ระวังจะมีความไม่เข้าใจมีเรื่องไม่ลงรอยบ่อยครั้งหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังแต่ในเรื่องของงานถ้าไม่ได้มีหุ้นส่วนนะถ้าเป็นงานประจำหรือทำธุรกิจอะไรส่วนตัวของตัวเองเนี่ยปีนี้งานทายดีนะครับขวนขวายมีโอกาสจะได้ขยับขยายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยวัฒน์ค่ะวันที่15กุมภาพันธ์นะ2543เวลาเกิด 6:30 นวันอังคารถามว่าจะเรียนอะไรดีแล้วก็จะไปได้แค่ไหนสักครู่ครับกลุ่มที่เด่นในดวงถ้าไหวนะก็แพทย์เภสัชกรนะครับถ้าเป็นกฎหมายด้านนิติกรผู้พิพากษารวมไปถึงทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันเนี้ยถือว่าดีกลุ่มที่ให้น้ำหนักอีกกลุ่มหนึ่งใกล้เคียงกันเรียนในฟิลงานที่จบมาแล้วสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศโดยตรงได้องค์กรใหญ่ๆมีนะครับฝ่ายงานต่างประเทศโดยตรงอันนี้ก็ถือว่าเด่น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่4พฤษภาคมนะ2524เวลาเกิดค่ะบ่าย 3:45 นวันจันทร์สมัครนิติกรไว้หลายที่จะสอบภายในเดือนที่แล้วก็ไม่ติดแต่ว่าสำรองเดือนนี้จะได้หรือเปล่าความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันนะในช่วงปีจรเนี้ยก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับแต่อาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามหมายถึงว่าถ้าไม่แล้วถ้ายังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อและผมฝากทำบุญเสริมอีกประเด็นหนึ่งของคุณเนี่ยให้คุณซื้อข้าวสารนะซื้อข้าวสารถวายวัดนะครับเป็นกำลังใจให้มีโอกาสลุ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคือพูดง่ายๆให้สู้จนถึงพฤษภาเลย SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่27สิงหาคม2503เวลาเกิด 4:00 ถึง 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์สุขภาพการเงินลูกๆครอบครัวดีหรือเปล่าทำบุญอะไรดีดื้อรั้นบ้างเอาแต่ใจบ้างมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างนะครับอยากเขามีโอกาสประสบความสำเร็จในแวดวงสัมมาอาชีพที่เขาทำนะอันนี้หมายถึงบุตรในระยะยาวนะครับส่วนสุขภาพของคุณนั้นตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็ดีและที่สำคัญนะดาวอาทิตย์เนี่ยมันเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะเน้นเป็นพิเศษหัวใจไขมันสายตาความดันระบบเลือดนะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญจันทร์นะคะ14กันยายน2507เวลาเกิด 18:15 นวันจันทร์สุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะจ๊ะมีสระอุนะชื่อติดกาลีลองดูนะครับถ้าชีวิตมันติดขัดทุกอย่างทำอะไรก็ไม่รุ่งเก็บเงินก็ไม่ได้งานก็ไม่เด่นสุขภาพก็ไม่ดีขาดโชคขาดลาภและปีนี้ไม่เอาเลยในเรื่องของการเสี่ยงโชคครับSMS ต่อมาค่ะคุณพรวลัยค่ะ15พฤษภาคม2516นะคะเวลาเกิด 7:30 นวันอังคารอาชีพที่เหมาะสมตอนนี้ทำซักรีดกับร้านเช่าหนังสืออยู่ค่ะจริงๆถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเด่นทั้งคู่ไหมตอบว่าไม่เด่นนะครับมันจะมีปัจจัยลบมากร่อนทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าบางปีที่มันดีเพราะว่าทักษะมันเด่นในช่วงปีนั้นก็ยังดึงให้พอไหวแต่ผมฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะพระรหัสเป็นสีมหาอุดเลยฮะอยู่เรือนงานกับเรือนเงินด้วยนะครับก็ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้นะยาสมุนไพรวิตามินก็ว่ากันไปนวดแผนไทยพวกนี้นะธุรกิจเครื่องสังขพันธ์และทำแบบมีหุ้นก็ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางการศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าดีครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณวารุณีค่ะคุณวารุณีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะปีวอกจ้ะจ้ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่6 กุมภา 2512จ้ะ6 กุมภาพันธ์ 2512กี่โมงคะประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสจ้ะวันพฤหัสบดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะคะดวงเนี้ยผมทายแบบนี้นะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของเงินทองเกือบตลอดชีวิตเลยผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับ
ใช่จ้ะนะก็คือชักหน้าไม่ถึงหลังตลอดแล้วก็เงินเก็บเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลข6หลักอ่ะถึงจะอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานถูกไหมนะด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนี้จำไว้ก็คือรับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตและที่สำคัญเดี๋ยวต้องมาดูต่อว่าคุณทำอาชีพอะไรทำอะไรอยู่ฮะเกษตรกรค่ะเป็นเกษตรกรก็ล้อกันนะคือในดวงก็บอกว่าถ้าทำในเรื่องของพวกสวนเกษตรเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นตัวเงินนะผมจะฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันนะครับนะต้องถามก่อนมองอะไรไว้บ้างไหมฮะอยากจะทำอะไรอย่างอื่นเสริมไหมฮะก็ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ทำไร่ทำนาทำสวนนี่ไงจ้ะจ้ะนะฝากไว้แล้วกันนะครับของคุณเนี่ยถ้าทำลองดูนะถ้าสวนที่ทำปรับมาเป็นพวกทำพวกพืชสมุนไพรพวกเนี้ยก็ถือว่าสมรูปนะหรือว่านะครับหรือว่าลักษณะที่ว่าถ้าเราแก่ตัวแล้วทำไม่ค่อยไหวการทำเป็นลักษณะซื้อมาขายไปหรือว่าเป็นคนกลางเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นดวงนะนะอันนี้ฝากไว้ในอนาคตแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าทำอยู่แล้วก็คงจะต้องทำต่อไปนะมันคงจะเลิกกันไม่ได้ไงจะดีขึ้นไหมจ๊ะจะดีขึ้นไหมก็มันไม่เด่นน่ะในพื้นดวงผมฝากผมไม่แน่ใจนะคือในดวงบอกว่าจะต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงในปีหนึ่งเนี่ยทำสวนเนี่ยทำผลิตผลแบบเดียวหรือว่าทำหลายๆแบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยครั้งไหมครับก็ทำพวกผักพวกอะไรจ้ะคือในดวงบอกว่าถ้าอยากจะทำสวนเกษตร1ก็ไม่เด่นพูดเหมือนเดิมอันที่2ถ้าจะทำให้มันสมรูปเนี่ยก็1ทำพวกสมุนไพรอันที่2ก็คือเน้นการเปลี่ยนแปลงอ่ะสมมุติว่าฤดูการนี้ทำแบบนี้อีกหน้านึงอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายนะก็จะสบายก็จะเป็นทรงแบบนี้นะลองดูในกลุ่มที่ผมเรียนแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าไม่อยากลงทุนเลยจริงๆถ้าอยากจะศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีนะนะหรือมีทำเลโชคลาภไม่มีเลยเหรอจ๊ะโชคลาภโชคลาภไม่เด่นเลยคุณเองก็รู้อยู่แล้วนะตั้งแต่ย่าง47แล้วก็48ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปมีทำบุญเสริมไหมจ๊ะของคุณปีนี้ก็ถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธนะครับหรือว่าซื้อชุดสังฆทานยาถวายก็ได้ส่วนหลังวันเกิดปีหน้าทำบุญลงศพหลังวันเกิดกุมภาที่กำลังจะมาถึงแต่ในดวงจะเตือนอีกเรื่องนึงนะย่าง48ที่กำลังจะมาถึงตอนนี้เงินทองก็ไม่ค่อยมีเยอะนะแต่ในดวงบอกว่ามันมีโอกาสซื้อหานะถ้าไม่ใช่เรื่องรถก็จะเป็นเรื่องของพวกที่ดินที่อยู่อาศัยพวกเนี้ยนะปีหน้านะก็บริหารการเงินให้ดีครับแล้วลูกๆจะพึ่งได้มั้งไหมจ๊ะมี3คนทุกวันนี้อยู่ไกลกันบ้างไหมฮะอยู่รวมกันจ้ะอยู่ไปเรียนบ้างจ้ะจริงๆแล้วในดวงเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยคนโตอายุเท่าไหร่แล้วฮะ25 26จ้ะมีทั้งหมด3คนคนโตกับคนที่2เนี่ยอีกหน่อยมีโอกาสจะอยู่ห่างไกลนะมีโอกาสจะอยู่ห่างไกลไม่ได้หมายถึงแค่แต่งงานแล้วออกเรือนนะถึงจะไม่ได้แต่งก็มีเหตุอาจจะต้องไปทำงานต่างถิ่นฐานนะครับก็พยายามทำบุญด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะตัวคุณเองนะครับก็ถ่ายชีวิตโคอะไรก็ได้มากน้อยตามกำลังคือไม่ดีขึ้นเลยก็ต้องเรียนตรงๆว่าสิ่งที่ทำมันไม่เด่นไงครับเนื้อออกไหมฮะก็คือคนเราเนี่ยสำคัญมากเลยในเรื่องของสัมมาอาชีพนะครับแล้วก็ให้ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกกันแล้วกันนะทั้ง2ช่วงอายุย่าง47แล้วก็48ครับจ้ะเป็นกำลังใจชื่อมีปัญหาไหมจ้ะชื่อสะกดครับแหวนสระอารอเรือสระอุนอนเนนสระอีจ้ะวารุณีนามสกุลอะไรคะมาพิคักจ้ะสะกดค่ะพอม้าสระอาพอพานสระอีจ้ะสอทหารไม่หันอากาศกอไก่สอสี่กำลังมาพิทักษ์นะโอเคแต่ชื่อไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่เกี่ยวสำคัญอยู่ที่ในเรื่องของอาชีพนะลองดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25 กันยายน 2514ค่ะเวลาเกิดประมาณ6 นาฬิกาตรงนะคะวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินแล้วก็ค้าขายอะไรถึงจะถูกโชควันเสาร์ถูกต้องอาชีพที่เด่นอ
ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินแต่ขอให้เป็นลักษณะมีกลิ่นอายต่างประเทศนะอาหารยวนอาหารจีนอะไรพวกนี้อาหารฝรั่งก็ว่ากันไปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะทางพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมงคลค่ะ6กุมภาพันธ์2538เวลาเกิดนะคะตี 3:39 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ประสบอุบัติเหตุค่ะถามว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอังคารเป็นอายุนะครับปีนี้เนี่ยทำสองอย่างนะครับทำสองอย่างมันก็มีเกณฑ์ผ่าตัดหรืออุบัติเหตุด้วยนะให้คุณถวายอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างนะครับไฟแช็กธูปเทียนนะให้คนได้ใช้สักการะบูชาแล้วก็ถวายจะเป็นกรรไกรตัดเล็บนะมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะครับถวายพระนะถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกมลวรรณนะคะ4มีนาคม2539ค่ะเวลาเกิด 14:37 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเรียนการเงินแล้วก็ความรักก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะย่าง20เกณฑ์ความรักเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนก่อนดีกว่านะปีนี้เกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีเลยนะครับนะผลการเรียนถึงจะไม่ได้ถึงสมมุติว่าถ้าไม่ได้ตกหล่นนะปีนี้ผลการเรียนไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติส่วนความรักก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าเข้าย่าง21ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยใช้คำว่าไม่ดีเลยนะครับถ้าคบหาอยู่ประคับประคองถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนหลายช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ